ได้มีโอกาสมางานจอห์นเดียร์เข้าสนามวันนี้รู้สึกดีใจที่ครบรอบ1ปีแล้วเขาแซวก็ยังให้เกียรติเชิญเรามาอยู่ด้วยครับผมก็ดีใจมากแล้วก็ขอแสดงความดีใจให้พ่อสยามด้วยเนาะที่ครบ1ปีแล้วครับแลนด์มาร์คใหม่อะไรนะครับเคยครับเคยครับเคยจริงผมชอบไอคอนซินิโคนิกครับชอบโรงหนังเขาชอบแบบผมชอบดูหนังชอบเงียบๆแล้วแบบดีไซน์สวยอะไรอย่างนี้ตอนนี้ผมยังไงบ้างครับตอนนี้เรากำลังจะปล่อย MV เพลงตัวต่อไปแล้วครับผมก็วันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะวันนี้วันที่เร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้ครับผมก็ที่จริงไม่เกินอาทิตย์ก็ปล่อยแล้วฮะแล้วก็ปีนี้ก็จะปล่อยครบหมดเลยในมินิอัลบั้มของเรา The Elements เนาะก็จะปล่อย MV ออกมา4เพลงเลยฮะเพราะว่าเราถ่ายครบหมดแล้วครับผมแล้วก็เร็วๆนี้นะครับเราได้ประกาศแล้วว่าเรามีโชว์เคสกันก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ IG @ Gold of Artist ครับมีแผนที่จะไปโปรโมทที่ต่างประเทศยังไงครับถ้าเป็นแผนโปรโมทต่างประเทศตอนนี้น่าจะยังไม่มีครับผมเท่าที่คุยกับค่ายมาเนาะแต่ว่าก็จะยินดีมากถ้ามีครับผมยินดีมากโอ้ยนะต้องขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ให้ความสนใจพวกเราแล้วก็ดูมิวสิกวิดีโอฟังเพลงพวกเราเรื่อยๆผมก็รู้สึกว่าเราจะพยายามทำงานเต็มที่อย่างต่อไปนี่ครับเรามีความสุขการทำงานทุกคนชอบกันเราก็เลยมีความสุขการทำงานต่อไปครับก่อนหน้านี้เราเป็นนักแสดงก็มาเดบิวต์เป็นศิลปินอารมณ์ต่างก็ยืดไปมาอัตโนมัติต่างคืออย่างแรกศาสตร์ที่เราใช้เนาะหรือว่าวิธีการทำงานมันก็ต่างกันอยู่แล้วคือฟลอร์ของนักแสดงมันคือหน้าจอมันคือหลังกล้องเนาะแต่ว่าของศิลปินมันก็คือมันคือหลังไมโครโฟนอะไรอย่างเงี้ยครับผมสุดท้ายเรามีการที่ขายกันคนละอย่างอย่างเช่นการเอาขายการแสดงหรือว่าวันนึงเราต้องมาขายเสียงขายการเปอร์ฟอร์มซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างต่างกันของสองอาชีพนี้ครับที่จริงพอเราเริ่มมาจากนานไปนานด้วยกันเนี่ยคือเราค่อนข้างซิงกันเราค่อนข้างรู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ต้องปรับมากถ้าปรับมากสุดน่าจะเป็นผมก็จะมีอะไรหลายอย่างที่ต้องปรับหน่อยครับผมผมพวกเราเดบิวต์เป็นจริงๆเป็นอยู่แล้วครับผมใช่เหมือนพวกเราตอนเริ่มเทรนตั้งแต่นานไปนานเงี้ยเราก็มาค่อนข้างที่จะมาทางศิลปินเต็มตัวเลยแต่ว่าเราก็มีการเรียนการแสดงเสริมไปด้วยพอเรามาปรับเป็นทรินิตี้เลยไม่ต้องปรับตัวมากเท่าไหร่แต่ก็ยังซ้อมอยู่ต่อเนื่องตลอดครับทางร่างกายแล้วก็ฟิตเต็มที่ก็ชุดโซมทางลงเรื่อยๆครับก็หาเวลารักษาร่างกายตัวเองอยู่เหมือนกันครับแล้วก็ยังทำงานได้เต็มที่ครับแล้วสำหรับโชว์เคสที่จะมีวันที่16พฤศจิกายนนี้ค่ะเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วคะก็ตอนนี้กำลังซ้อมร้องเพลงกันอยู่ครับผมก็จะมีเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีการซ้อมบล็อกกิ้งการซ้อมภาพโชว์โดยรวมครับแล้วคุณมีโชว์พิเศษอะไรหรือเปล่าอยากให้รอติดตามใช่ไอ้พูดไม่ได้พิเศษแน่นอนแต่ว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนฮะก็อยากให้รอโชว์เคสมีการจัดกิจกรรมเพราะว่าจะได้ให้คนแบบให้แฟนของคุณรู้บ้างในจริงๆเราประกาศที่ที่เป็น3ที่เงี้ยรายการ3ครั้งก็จะคอนเซ็ปต์ค่อนข้างต่างแนวเพลงมันอาจจะมีเพลงพิเศษบางอันที่เราเนี่ยเดี๋ยวสปอยล์แล้วมันถึงมีคอนเซ็ปต์คือแบบแต่ละที่มันก็จะมีคอนเซ็ปต์ต่างกันนะครับผมว่าคือแต่ละที่มันก็จะเป็นได้มูดได้ฟีลลิ่งที่ต่างกันแนวเพลงที่เพลงพิเศษที่เราเพิ่มขึ้นมาก็น่าจะต่างหรือว่าเวอร์ชันเพลงของบางเพลงก็จะต่างไปก็คือเพลงที่เราเลือกมามันก็จะตามธีมของที่นี่นั่นครับผมแล้วอยากให้น้องมาถามค่ะความไวไลท์อะค่ะให้มาซื้อบัตรกันทีเดียวก็ฝากทุกคนด้วยนะครับว่าตอนนี้โชว์เคสเราได้ประกาศไปแล้วก็อยากให้ทุกคนคอยซัพพอร์ตเราแล้วก็สู้ๆครับครับช่วงนี้ก็กำลังพยายามซ้อมแล้วก็ตั้งใจซ้อมเพื่อให้โชว์มาเซอร์ไพรส์ให้ดีที่สุดก็อยากจะฝากทุกคนรอกันด้วยครับก็เซอร์ไพรส์พวกเราทำเต็มที่เพื่อทุกคนพี่อาถามถามสีอะไรหลายคนเขาบอกว่าเหมือนเราเดบิวต์มาในคลาสศิลปินเกาหลีอะไรแนวๆนั้นเออจริงๆเรารู้สึกยังไงบ้างแฟนคลับกลุ่มเราก็เป็นแบบแนวๆโซนที่ชอบเกาหลีเหมือนกันผมว่าการทำด้านเพลงป๊อปหรือว่าเพลงโรแมนติกอะทางเกาหลีเขาเริ่มมาก่อนเราประมาณ10กว่าปีครับแล้วพอเราพอมาทําในด้านนี้อ่ะมันก็เลยอาจจะมีความคล้ายบ้างซึ่งผมว่ามันเป็นข้อดีตรงที่เขาว่าพอเกาหลีทําแล้วมันเป็นวงมิวสิกอ่ะครับแล้วคือเขาเริ่มนําก่อนเราพอเราเริ่มทําบ้างแล้วก็กําลังพัฒนาตามแล้วก็พัฒนาไปทางแนวตัวเองอยู่มันไม่เหมือนกันอ่ะเพราะว่า
าแนวไทยๆก็มีสไตล์ของตัวเองแล้วก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองครับผมก็ฝากพวกเราทีมิตี้นะครับตอนนี้สามารถติดตามได้ทาง IG @forlockartist ครับตอนนี้ปล่อย The First Mini Album The Elements ไปแล้วนะครับแล้วก็ MV เพลง Haters Got Nothing ทางYouTube Forlock Music นะครับมีตัวต่อไปมีตัวต่อไปด้วยครับกดกระดิ่ง Subscribe ไว้ครับเดี๋ยวนี้จะได้ฟังแล้วก็ดูกันแน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณครับถ่ายรูปรวมนะถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปค่ะแป๊บนึงค่ะอะไรคะพี่โอเค